เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์คู่ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งนึงแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครซึ่งไม่ใช่ตัวละครหลักของนิยายเรื่องนี้นะครับโดยตัวเธอนั้นจะมีบทบาทอย่างไรกับเรื่องราวของโซมานั้นก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวของตัวละครตัวนี้เลยนะครับน้องสาวผู้เป็นกำลังสำคัญของสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวรรดิชาญยูโฟเรียซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ Animax Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะจริงด้วยและก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่โซมะได้เข้ายึดอาบิโรเนียภายหลังจากทำการปราบปรามไกอุสที่8ซึ่งยกทัพมาโจมตีราชอาณาจักรเอลฟีเดนภายหลังจากที่โซมะได้ทำการกำราบกองทัพของไกอุสที่8แล้วเข้ายึดราชอาณาจักรแวนเอาไว้เจ้าชายจูเลียสแห่งราชรัฐอาบิโรเนียก็ได้ทำการส่งจดหมายมาขอความช่วยเหลือกับจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์แกนเคออสเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มขึ้นณตรงนี้ณห้องส่วนตัวในปราสาทวาโรอาเมืองหลวงของจักรวรรดิแกนเคออสในค่ำคืนที่เงียบสงัดมีร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างแม้แสงจะส่องเข้ามาได้ไม่มากนักแต่ก็ระบุได้ว่าเธอเป็นคนที่สวยงามเธอคนนี้ก็คือสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวรรดิแกนเคออสมาเรียยูโฟเรียนั่นเองมาเรียจ้องมองไปยังดวงจันทร์ที่เปล่งประกายบนท้องฟ้าผ่านกระจกพลางถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นเองที่ประตูห้องของเธอถูกเคาะขึ้นมาเรียได้จัดท่าทางของเธอให้ดีก่อนจะพูดออกมาว่าเชิญค่ะเด็กสาวคนหนึ่งได้ก้าวเข้ามาพลางเอ่ยออกมาว่ารบกวนด้วยค่ะท่านพี่ใบหน้าของเด็กสาวที่สวมเครื่องแบบทหารที่เดินเข้ามานั้นเหมือนกับมาเรียอย่างกับแกะถ้าเกิดจะให้พูดถึงจุดแตกต่างก็คงจะเป็นการมัดผมที่ยาวเอาไว้เป็นหางม้าและดวงตาที่ดูองอาจซึ่งที่เป็นเช่นนั้นก็คงเพราะเธอก็คือน้องสาวที่อายุน้อยกว่ามาเรีย2ปีชานยูโฟเรียนั่นเองจากนั้นชานยืนขึ้นหน้าพี่สาวแล้วเธอก็ทำวันทยาหัดพลางเอ่ยต่ออีกว่าชานยูโฟเรียจากนี้จะมุ่งหน้าไปยังแวนเมืองหลวงของราชรัฐอาบิโรเนียในฐานะผู้บัญชาการกองทัพบกค่ะตัวชานกล่าวรายงานขึ้นมาเช่นนั้นเนื่องจากตัวเธอนั้นมีพรสวรรค์ในด้านการรบสูงชนิดที่ถูกเรียกว่ามานัสหญิงแม้ในปัจจุบันตัวชานนั้นจะเป็นเจ้าหญิงที่มีสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์เป็นอันดับที่1รองมาจากมาเรียแต่ก็มีหน้าที่เป็นผู้บัญชาการในการควบคุมกองทัพบกทั้งหมดด้วยซึ่งจะกล่าวก็คือมาเรียนั้นทำหน้าที่ในการปกครองภายในส่วนชานดูแลเรื่องการทหารเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพี่น้องทั้งสองคนซึ่งการแบ่งภาระหน้าที่ของพี่น้องทั้งสองคนนั้นทำให้ในปัจจุบันการจัดการภาระหน้าที่ในชื่อของจักรพรรดิของจักรวรรดิแกนเคออสสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งตัวชานกับมาเรียนั้นก็มีน้องสาวที่อายุน้อยกว่า1ปีอยู่ด้วยกันอีก1คนแต่ก็มีข่าวลือว่าเป็นคนที่แปลกผิดสามัญสำนึกทำให้ไม่ค่อยปรากฏตัวต่อสาธารณะมากนักโดยหลังจากที่มาเรียได้รับฟังรายงานจากชานแล้วเธอก็ทำหน้าราวกับรู้สึกผิดแล้วเอ่ยออกไปว่างั้นเหรอจะไปหาราชาผู้กล้าคนนั้นสินะคะค่ะถึงการถูกอาบิโรเนียใช้ตามใจชอบจะไม่ใช่ความต้องการแต่ก็คงต้องไปเจรจาให้คืนแวนที่ยึดครองอยู่ค่ะชานพูดด้วยใบหน้าที่ดูไม่พอใจนักเนื่องจากผู้ที่บอกว่าเป็นคนนำสารของราชาดยุกยูริอุสแห่งอาบิโดเนียมาถึงเมืองหลวงวาโรอาเมื่อหลายวันก่อนโดยมีใจความว่าการยึดครองแวนโดยราชอาณาจักรเอลฟีเดนนั้นเป็นการท้าทายประเทศที่ลงนามในกลุ่มประกาศมนุษยชาติที่ห้ามการเปลี่ยนแปลงเขตแดนประเทศครับโปรดใช้กำลังของฝ่าบาทจักรพรรดินีมาเรียยูโฟเรียที่เป็นผู้นำในการทวงคืนแวนจากประเทศนั้นด้วยเถอะครับคนนำสารได้เอ่ยออกมาเช่นนั้นแน่นอนว่าทางฝั่งจักรวรรดิแกนเคออสนั้นรู้ว่าผู้ที่เริ่มก่อสงครามก่อนคือฝ่ายราชรัฐอาบิโดเนียแต่พอถามถึงเรื่องนั้นผู้นำสารกลับชี้แจงราวกับท้าทายว่านั่นเป็นสิ่งที่ท่านไกอุสลงมือทำตามใจชอบโดยไม่ฟังคำทัดทานของท่านยูริอุสครับท่านยูริอุสไม่เกี่ยวข้องเลยครับข้อแก้ตัวที่ถูกเอ่ยขึ้นมานั้นทำให้ชานเกือบจะชักดาบที่เอวแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้ในฐานะผู้ที่รับฝากกองทัพจักรวรรดิดังนั้นถึงแม้จะไม่เต็มใจนักแต่ก็ตัดสินใจที่จะรับหน้าที่ในการเจรจาเรื่องนี้ให้
แม้ราชรัฐจะเป็นผู้ผิดแต่ก็จำเป็นจะต้องรักษาประกาศมนุษยชาติเพราะประกาศมนุษยชาติเป็นเหมือนกับบารมีของจักรวรรดิจึงปล่อยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นสำหรับมาเรียนี่คือตัวเลือกที่ถือได้ว่าขมขื่นขอโทษนะที่ต้องให้เธอลำบากใจแน่มาเรียที่รับฟังคำรายงานของชาญได้เอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นพูดอะไรนะคะคนที่ลำบากใจที่สุดก็คงเป็นท่านพี่แท้ๆสักวันยูลิอุสอะมิโดเนียจะต้องชดใช้ค่ะมาเรียที่ได้ยินชาญสบถออกมาเช่นนั้นก็คงจะเดาสิ่งที่อยู่ในใจของชาญได้ดังนั้นเธอจึงพยายามพูดด้วยน้ำเสียงเรียบสงบต่อไปว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะได้ข่าวว่าท่านโซมาที่เป็นราชาองค์ใหม่ของเอลฟีเดนนั้นเป็นราชาที่ชาญฉลาดคงไม่ทำอะไรที่โง่เขลาอย่างการขัดแย้งกับประเทศของเราหรอกค่ะงั้นเหรอคะพวกเราเคยร้องขอตัวเขามาก่อนด้วยนะคะชาญที่ยังคงมีความอารมณ์เสียอยู่ก็ใจเย็นลงเนื่องจากคำเอ่ยของพี่สาวของตนพลางรู้สึกสงสัยในตัวของโซมาแต่มาเรียก็ได้ตอบออกไปทันทีว่าก็จริงค่ะภาพลักษณ์ของเรานั้นคงจะดูไม่ดีนักสินะคะเนื่องจากราวครึ่งปีก่อนจักรวรรดิแกนเคออสเคยเรียกร้องให้ราชอาณาจักรเอลฟีเดนส่งมอบเงินสนับสนุนในการสงครามต้านเผ่าปีศาจและมีเงื่อนไขว่าถ้าหากทำไม่ได้ก็จงใช้พิธีกรรมที่สืบทอดกันในราชอาณาจักรเอลฟีเดนอัญเชิญผู้กล้าและมอบตัวและสิทธิครอบครองมาให้แทนก็ย่อมได้ซึ่งสุดท้ายแล้วราชอาณาจักรเอลฟีเดนก็จนมุมทางด้านการเงินจนเลือกที่จะอัญเชิญผู้กล้าซึ่งผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญออกมานั้นก็คือโซมะคาสิยะแต่หลังจากการอัญเชิญแทนที่ราชอาณาจักรเอลฟีเดนจะทำการส่งมอบตัวโซมะคาสิยะมาให้จักรวรรดิแกนเคออสทางราชาอันเบิร์ตราชาองค์กรกับยกราชสมบัติให้กับโซมะโดยที่ทางฝั่งจักรวรรดิแกนเคออสไม่ทราบมาก่อนเลยว่าทำไมราชาองค์กรถึงได้ยอมมอบราชสมบัติให้อย่างง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามโซมะกลับทำให้การเงินของราชอาณาจักรเอลฟีเดนกลับมาเข้มแข็งและสามารถจ่ายเงินสนับสนุนสงครามต้านเผ่าปีศาจได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นก็ได้ทำการแก้ไขปัญหาอาหารขาดแคลนกำราบ3ดายุคที่ต่อต้านรวมถึงการจัดการราชรัฐอะมิโดเนียที่กำลังฉวยโอกาสเข้ามารุกรานจนถึงขั้นเข้ามายึดครองเมืองหลวงแวนเอาไว้ได้ชายหนุ่มที่มีอายุใกล้เคียงกับมาเรียแต่กลับมีความสามารถในการทำถึงเพียงนั้นถึงแม้เขาจะไม่ใช่ผู้กล้าก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ต้องการอยู่ดีมาเรียที่เข้าใจเช่นนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลของโซมะซึ่งจากที่ได้ยินรายงานมามาเรียก็ยังคงไม่ทิ้งความหวังพลางเอ่ยกับชาญออกไปว่าเท่าที่ได้ยินรายงานมาท่านโซมะเองคงเป็นคนที่ถ้าเกิดคุยกันก็คงจะเข้าใจกันค่ะชาญที่ได้ยินเช่นนั้นกลับปฏิเสธความคิดของมาเรียด้วยคำพูดที่ว่างั้นเหรอคะนึกว่าจะเข้ากันไม่ได้กับท่านพี่ซะอีกเนื่องจากตัวเธอที่ได้ยินรายงานเกี่ยวกับโซมะนั้นเธอเองก็อดจะคิดไม่ได้ว่าโซมะเป็นตัวตนที่ตรงข้ามกับมาเรียเพราะมาเรียนั้นจดจ่อกับภัยคุกคามจากดินแดนจอมมารและพยายามทำให้มนุษยชาติรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนซึ่งโซมะดูเหมือนจะคิดว่าประเทศตนเองจำเป็นต้องยืนด้วยลำแข้งของตนเองให้ได้เสียก่อนและนอกจากนี้ตัวมาเรียเองนั้นแม้ว่าจะเศร้าแค่ไหนมาเรียก็ยังปฏิบัติตัวให้ความสำคัญกับกฎและระเบียบและพยายามปฏิบัติตัวอย่างมีเหตุผลให้สมกับเป็นจักรพรรดินีก่อนแต่ในส่วนของโซมะนั้นกลับเลือกปฏิบัติตนด้วยความรู้สึกอยู่อย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นราชสมบัติลูกน้องหรือแม้แต่ระบบถ้าหากใช้ได้ก็จะใช้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นหากระบบที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงก็จะทำการเปลี่ยนแปลงแต่หากมีประโยชน์ต่อให้ที่ผ่านมาไม่เคยถูกเหลียวแลก็จะใช้ในสายตาของชาญนั้นมาเรียเคลื่อนไหวอย่างมีเหตุผลกับโซมะที่เคลื่อนไหวตามความรู้สึกนั้นชาญไม่คิดว่าทั้งสองคนจะเข้าใจกันได้ฉันเห็นว่าทั้งสองคนกำลังหันไปในทางที่ตรงข้ามกันนะคะเมื่อชาญเอ่ยขึ้นมาเช่นนั้นมาเรียก็ตกใจไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะคิกคักแล้วเอ่ยออกไปว่า แม้ก็ถ้าเกิดต่างฝ่ายหันไปคนละทางและให้ความร่วมมือกันชาญไม่คิดเหรอว่าจะทำให้ไม่มีจุดบอดนะมาเรียที่ตอบชาญออกไปเช่นนั้นในสายตาของชาญกลับมองว่าเธอที่หัวเราะอย่างซุกซนนั้นดูน่ารักเป็นอย่างมากเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของตัวละครที่ไม่ค่อยสำคัญนักแต่อย่างไรก็ตามเธอเองก็เป็นน้องสาวของสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรวรรดิแกนเคออสมาเรียหรือก็คือชาญยูโฟเรียนั่นเองเรื่องราวของชาญจะไปเกี่ยวข้องกับโซมะอย่างไรและตรงไหนนั้นก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันในอนาคตได้เลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังติดตามรับชมรับฟังกันถึงจุดนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกซับสไครบ์ที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วย
ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลยด้วยนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมบ๊ายบาย